เลือกนาบาเพราะว่าตอนนั้นเหมือนแฟชั่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั้นมันเป็นคอร์สใหม่สดๆเลยตอนปริญญาตรีพลอยเรียนที่ศิลปากรเป็นสาขาอินเตอร์นะคะจบเป็นดิจิตอลคอมมูนิเคชันดีไซน์หลังจากนั้นก็ไปเรียนที่มิลานที่นาบาเป็นสาขาปริญญาโทแฟชั่นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเป็นคนชอบแต่งตัวชอบแฟชั่นอะไรอยู่แล้วด้วยก็เลยเลือกที่มิลานเพราะว่ามันเป็นเมืองแฟชั่นที่นาบามันจะไม่ได้เป็นฟีลแบบเน้นแฟชั่นจ๋าไปเลยมันก็จะมีแบบเสริมด้านแบรนดิ้งด้านแบบอินดัสทรีอื่นๆด้วยคือวิชาหลักๆมันก็จะมีอย่างแบบ Cultural Marketing Branding คือพอจำชื่อวิชาเป็นเสียงไม่ได้มันยาวมากก็จะมีสอนเรื่องแบบ AI AR แล้วว่ามันเอามาแอพพลายกับงานแฟชั่นหรือว่าอาร์ตได้ยังไงบ้างแล้วมันก็จะมีวิชาที่เป็น Cultural Marketing ที่จะสอนวิธีการสร้างแบรนด์เราจะสื่อสารคาแรคเตอร์ของแบรนด์ออกมาได้ยังไงทำเป็นแบบ Strategy Book เราจะขายของแบรนด์นี้ยังไงดูเรื่องทั้งเรื่องแบบเว็บไซต์การทำอีเวนต์แล้วเขาก็จะมีเคสแบรนด์แฟชั่นมาให้เราทำเป็นแบรนด์แบบ global เลยแบบ B-Sale มันจะต้องเริ่มจากการไป analyze แบรนด์ว่าแบรนด์มีคาแรคเตอร์เป็นยังไงมันพัฒนาเป็นยังไงดูตั้งแต่แบบ history ของแบรนด์เลยแล้วก็ดูว่าเขาทำ marketing มาเป็นยังไงตอน final project เขาก็จะให้เหมือนเราไปคิด capsule collection ของแบรนด์ B-Sale ขึ้นมาว่าถ้าสมมติทำเป็น collection ตุ๊ดจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็เราจะโปรโมทช่องทางไหน PR เป็นยังไงแล้วก็มันจะมีอีกแบรนด์นึงที่เป็นแบรนด์โลโก้ของอิตาลีเป็นชื่อแบรนด์ซิโมน่าวานเป็นแบรนด์รองเท้าโลโก้มากๆที่แบบดังในอิตาลีอะไรเงี้ยเขาก็จะให้ทำเป็นแบรนด์บุ๊กออกมาว่าเราจะสื่อสารแบรนด์ออกมายังไงแบรนด์โพซิชันอยู่ตรงไหนออเดียนซ์เป็นใครก็ทำแคมเปญออกมาให้เขาได้ฝึกค่ะพลอยได้ฝึกเดือนนึงอาจารย์ที่สอนในคลาสเป็นคนแนะนำมาเขาก็เหมือนกำลังหาคนที่จะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเข้าไปซัพพอร์ตทีมกราฟิกที่เขาจะมีคอนเทนต์มีอะไรมาให้เขาหนูคิดว่าที่นาบาเขาจะชอบเน้นแบรนด์ที่มันเป็นอาร์ตแบรนด์ที่แบบเป็นโลเคอลแบรนด์เขาก็จะชอบพาไปดูพวกร้านพวกแบรนด์เล็กอย่างเงี้ยเขาโปรโมทในมิลานยังไงแล้วคนอิตาเลียนชอบยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะพาไปดูร้านมัลติแบรนด์ร้านหนังสือร้านแบบพิพิธภัณฑ์อะไรที่แบบเขาจะโคกับแฟชั่นเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นคอร์สที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือทุกคนเป็นนักเรียนต่างชาติหมดเลยแล้วก็สนิทกันมากว่าอาจารย์เขาก็แนะนำแบบใกล้ชิดอาจารย์ที่นาบาเขาจะไม่ได้มีแค่คนที่ทำแต่แบบแบรนด์แฟชั่นอย่างเดียวคือเขาก็จะดูทั้งแบรนด์แฟชั่นอาจจะมีงานอาร์ตด้วยอาจจะมีแบบเฟอร์นิเจอร์ด้วยอาจารย์ทุกคนแบบเขาจะมีอินไซต์ที่แบบไม่ได้เจาะจงเฉพาะด้านนี้คือเราก็จะได้รู้อินไซต์แบบหลากหลายอาจารย์ก็มีคอนเนคชั่นอะไรที่แบบมาแนะนำเราได้หลายๆอย่างเลยจริงๆอิตาลีคือพลอยชอบมากเลยสถานที่ท่องเที่ยวเยอะคือถ้าเป็นคนชอบอาร์ตคืออิตาลีตอบโจทย์เพราะว่าเป็นเมืองอาร์ตนาบาก็เป็นมหาลัยที่โอเคเลยแบบพวกเรื่องอาร์ตเรื่องอะไรอย่างงี้คืออาจารย์ก็คือมีคอนเนคชั่นดีใจที่ไปอิตาลีมากๆค่ะ